สวัสดีค่ะฟ้ากนกพรพยุงวงศ์นะคะรองอันดับ3นางสาวไทยประจำปี2566ค่ะค่ะก็อยากจะบอกว่าขอแสดงความยินดีกับแม่ปุ้ยนะคะเพราะว่าตลอดการเก็บตัวที่ผ่านมาอยากจะบอกว่ากิจกรรมสนุกมากๆแล้วก็แอบเห็นสปอยเวทีแล้วปีนี้คือเวทีอลังการแล้วก็ใหญ่มากๆนะคะหวังว่าแฟนๆนางงามนะคะจะชื่นชอบผลงานของ TPN เพราะว่าแม่ปุ้ยของเราเนี่ยตั้งใจทำมากๆค่ะมีใครอยู่ในใจไหมอุ้ยเชียร์หลายคนมากเลยค่ะเพราะว่าปีนี้แต่ละคนนะคะก็คือลุคแตกต่างกันออกไปบางคนสวยดาราบางคนสวยบิวตี้ควีนหรือว่าบางคนนะคะก็มีความเอกโซติกเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีความสวยเป็นของตัวเองค่ะก็คือแบบเลือกไม่ได้เลยค่ะแม่เพราะว่าปีนี้คือสวยๆหลายคนเลยค่ะก็ค่ะก็นะคะในฐานะลูกสาว TPN คนนึงนะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนผู้เข้าประกวดทุกคนในปีนี้นะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนทำให้เต็มที่แล้วก็ใครได้มาเป็นส่วนหนึ่งในทีมของ TPN นะคะก็อยากให้ทุกคนอดทนแล้วก็สู้ไปด้วยกันแล้วก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะค่ะช่วงนี้นะคะก็เป็นเจ้าของแบรนด์ลิปสติกนะคะก็สามารถติดตามได้ทาง TikTok ฟ้ากนกพรนะคะรวมไปถึงก็รับงานเดินแบบเป็นนางแบบอิสระนะคะแล้วก็ปีหน้าอาจจะมีการโลดทูอีก1รอบค่ะก็จะไปเวทีไหนหรือว่าจะกลับมาหาแม่ก็ฝากติดตามด้วยนะคะ IG ติดตามผลงานก่อนค่ะก็ฝากติดตาม IG นะคะฟ้ากนกพรนะคะ FAHKONPORN แล้วก็ Facebook นะคะกนกพรฟ้าสะกดเหมือนกันค่ะ